อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาunboxing นะครับ master build นะครับผมจาก Fender นะครับผมอันนี้เป็น Dell Winson นะครับ1960 heavy relic นะครับผมก็ถ้าเราสั่งมาจากตัวแทนหรือว่าของใหม่จากดีลเลอร์ต่างประเทศนะครับก็มันก็จะมาพร้อมกล่องกระดาษนะครับแล้วก็มันก็จะมีดีเทลว่า PO เลขอะไรออเดอร์เลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ serial number นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยครับก็มีกล่องกระดาษนะครับก็จะมีโฟมรองมาครับแกะกล่องขออนุญาตวางนะครับแล้วก็อันนี้นะสเปคน่าจะเป็นกล่องสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับก็อันนี้ก็ออกไปนะครับเราก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันครับก็กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็เบสิกทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูมีอะไรบ้างโอเคนะครับก็กล่องอินเทอร์เนียจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีตาเฟนเดอร์คัสตอมช็อปนะครับส่วนกีตาร์ก็สวยเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเฮฟวี่ลิลิคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับกล้องลองดูนะครับเป็นน่าจะเป็นแบล็คนะครับเฮฟวี่ลิลิคอันนี้เป็นกีตาร์ใหม่นะครับป้ายแดงนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นงานทำเก่ามานะครับโดยเดลวินสันนะครับเป็นมาสเตอร์บิลเดอร์ของเฟนเดอร์นะครับผมก็เราลองดูครับงานลิลิคทำได้เนียนมากนะครับดูจากลายไม้ไม่น่าจะเป็นแอสนะครับน่าจะเป็นเอลเดอร์นะครับเพราะว่าลายมันไม่ได้มีเกณฑ์อะไรเยอะนะครับน่าจะเป็นเอลเดอร์นะครับแล้วก็ดีเทลน่าจะทำดีมากครับดูเสียบแจ็คก็จะมีคราบเขม่านะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดก็น่าจะเป็นตัวของโรสวูดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นโรสวูดที่ติดไซติสนะครับก็น่าจะเป็นโรสวูดที่ไม่ใช่รถบูดในตัวคัสตอมช็อปปกตินะครับแล้วก็ข้างหลังก็นะครับที่น่าสนใจก็คือเพจนะครับก็ทำได้สมจริงดีนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในกล่องนะครับมีอะไรบ้างโอเคก็ไปอย่างเร็วๆแล้วกันนะครับก็มีสายสะพายนะครับก็มีที่ครอบนะครับแล้วก็มีเอกสารการรับประกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไบเซอร์นะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้ออเดอร์ไปเมื่อ19นะครับก็มารอประมาณ3ปีก็ได้รับของประมาณน่าจะประมาณสักมีนา2023นะครับก็รอประมาณสัก1920ก็4ปีครับประมาณ4ปี4ปีโดยประมาณนะครับผมก็ชื่อรุ่น60 Star นะครับผมแล้วก็ Elder เป็น2ชิ้นนะครับ Pick up ตัวเด็ดนะครับเป็น Master Design นะครับโบนโทนนะครับตัวนี้น่าจะตัวเป็น John Cruise นะครับอดีต Master Builder ของ Fender ออกแบบไว้นะครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจคือลูกบิดนะครับลูกบิดสวยเลยครับผม M6 นะครับเป็น M6 นะครับแล้วก็หลักๆ ก็คอเป็นเมเปิลนะครับวอเตอร์สวอร์ดนะครับผมแล้วก็แบล็คนะครับเครื่องแบล็คเกอร์นะครับผมก็หลักๆก็จะมีอันนี้แต่ว่ามากับตัวซองนะครับรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ได้มีปั๊มตรงนี้นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็น่าจะมีแบบนี้ให้นะครับผมก็